สวัสดีครับกบยางนะครับวันนี้มาตกปลาสลิดเหมือนเดิมครับนี่ครับอุปกรณ์ผมใช้ทุ่นเล็กๆเบ็ดตัวเล็กๆครับหมายเดิมครับมาตกหมายเมื่อวานวันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคนอื่นนี่ครับเราต้องออยลำก่อนนะครับเพื่อให้มันลอยตัวสักหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะครับปล่อยแล้วก็รอปลาเข้าแล้วก็ตกครับไปลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวไหมครับนี่ได้แล้วครับปลาสลิดตัวแรกแกะปลาครับกืนครับเนี่ยตัวแรกแห้งมันไปต่อครับลุยตัวที่สองมาแล้วครับไปสวยเลยขวามือดีครับปลาปลาก็ดีก็กินติดครับเองเขียวเลยปลาสลิดอีกหนึ่งตัวครับหมานแล้วนี่ครับขึ้นมาอีกหนึ่งตัวต่อเนื่องเลยครับไอ้สวยครับสลิดไอ้ซะหน่อยครับเป็นฟาร์มมือแล้วได้แล้วครับขยับไปเรื่อยๆครับปล่อยไปแล้วก็ขยับมาตกเรื่อยๆนี่ขึ้นมาตัวครับไหนกำลังทำปลาได้เดียวแล้วครับไหนตัวแล้วครับหมานเอามันหมูตกนะครับมันหมูไปต้มก่อนแล้วหั่นชิ้นเล็กๆนะต่อครับเหลืองตัดเกิดนึกว่าปลาสลิด
ีด้วยครับเนี่ยชอบคืนครับเบ็ดตัวมันเล็กด้วยเต็มกำมือเลยครับป้าหมอเดี๋ยวใส่ถุงแยกก่อนไอ้ลูกโป่งเล็กเกินปล่อยครับใหญ่ครับตัวนี้ยังใหญ่อ่ะโหใหญ่มากปลาหังใหญ่ครับใหญ่อีกแล้วครับปลาหมอครับอันนี้นึกว่าปลาสลิดได้ปลาหมอครับตัวใหญ่นี่ครับผลิตตัวใหญ่เก็บอดกินนี่ครับผลิตตัวใหญ่นี่ลงไปกินเลยครับหลอกล่อมันหน่อยยำใส่ปากมันเลยตัวใหญ่ดิ่ง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 นี่อดกินนี่ครับตัวใหญ่หลอกล่อมหน่อยครับโอ้โหตีนเฉยเลยโคตรลึกเลยครับผมว่ามันเห็นปลาหมออยู่ดูยังใหญ่อ่ะนี่ดูทุ่นยังลึกอ่ะโอ้ไปครับต
นี่ตัวเล็กก็กินครับผลิตตัวเล็กหน้านี่ทอดกรอบอร่อยปลามันเริ่มไม่กินแล้วครับนี่ลอยหัวนี่ถ้าเราตกติดต่อกัน2วัน3วันเนี่ยครับมันติดต่อกันอ่ะมันจะไม่ค่อยกินครับมันเริ่มรู้อ่ะเว้นระยะหน่อยครับสักอาทิตย์ละครั้ง2ครั้ง2วัน3วันครั้งได้นะครับเห็นมั้ยลอยตัวใหญ่มันไม่กินเหยื่อใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับนะไปครับกลับบ้านดีกว่าครับพอสมควรได้เยอะอยู่ครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนพอสมควรแล้วครับกลับบ้านดีกว่านะครับได้เยอะอยู่ครับปลาสลิดอันนี้ปลาสลิดล้วนๆเลยเครื่องกระติกอันนี้ปลาหมอปลาหมอน่าประมาณ15-16ตัวมั้งเยอะอยู่ครับไซส์สวยๆอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกำลังใจให้ผมหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ